วัสดีค่ะน้องยานินนะคะวันนี้จะมาเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเล่นเกม PKXD กันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะหนูมีชื่อในเกมว่ายานาซ่า #2767ค่ะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆทุกคนมาเล่นมินิเกมในเกม PKXD กันค่ะตามหนูมาเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่นมินิเกมนะคะหนูก็จะมีกิจกรรมหนึ่งอย่างค่ะคือการซื้อไข่นั่นเองค่ะเดี๋ยวหนูจะไปซื้อไข่ให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะไข่ก็จะมีหลายราคานะคะตามไปดูกันเลยค่ะไข่จะซื้อที่เพชช็อปนะคะถ้าต้องการไข่ก็ไปซื้อที่เพชช็อปค่ะแล้วถ้าเกิดไข่ฟักได้แล้วก็จะมีเป็นลูกสัตว์ค่ะตามไปดูกันเลยค่ะเรากำลังวิ่งเข้าเพชช็อปนะคะโอเคเราจะซื้อแค่ราคา 3,500 ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาซื้อ 6,000 กันนะคะซื้อราคา 3,500 ก่อนเพราะว่าตังค์เรามีแค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกดซื้อกันเลยนะคะ1 2 3กดเลยไข่ก็จะไปเด้งที่บ้านเรานะคะแล้วไข่ก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะมุมขวามุมซ้ายพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อาร์เคดกันเลยค่ะเราก็จะมาเล่นมินิเกมให้ทุกคนดูนะคะมินิเกมแรกที่เราจะสอนทุกคนเล่นและเล่นให้ดูก็คือมินิเกมที่ชื่อว่า Crazy Run นั่นเองค่ะหรือภาษาไทยคือวิ่งบ้าๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปมินิเกมกันเลยค่ะกดตรงลูกเกมเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะเข้ามามันก็จะมีด่านตรงนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันอีกแป๊บนึงมันก็น่าจะขึ้นรูปเกมเล็กๆค่ะตรงที่หุ่นยนต์ค่ะแล้วเราก็ต้องกดเข้าไปในหุ่นยนต์นะคะมีคนมาคุยกับเราด้วยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารอกันก่อนนะคะเรารอนะใครเรากำลังรออยู่นะคะเดี๋ยวขอพ่อคงจะเขาเดี๋ยวก็ได้นะคะรอแป๊บนึงนะคะเราปล่อยสัตว์ตัวอะไรออกมาดูทุกคนมีหลายตัวมากเลยปล่อยแรคคูนดีไหมคะทุกคนหรือจะปล่อยตัวอะไรคะปล่อยกระต่ายดีกว่าค่ะโอเคได้กระต่ายโอเคนะทุกคนนี่เวลาขึ้นแล้วค่ะพอเวลาเหลือศูนย์มันก็จะมีเกมเล็กๆขึ้นมานะคะโอเคเรารอกันนะคะเรารอกันนะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวนะคะทุกคนรอ6 5 4 3 2 1โอเคต้องกดตรงเกมเล็กๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็กดเพลย์ค่ะโอเคเราจะวิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวพอเวลาที่ขึ้นตรงนี้มัน3 2 1เดี๋ยวมันก็จะเปิดทางสีชมพูให้เราวิ่งเข้าผ่านด่านไปนะคะต้องวิ่งผ่านด่านนะคะแล้วจะมีเส้นชัยถ้าเกิดถึงเส้นชัยแล้วก็จะได้เงินนะคะตัวแล้วค่ะตัวแล้วเราก็ต้องเลือกประตูนะคะที่มันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะถ้าเกิดกระโดดเข้าไปแล้วมันประตูสีแดงนะคะก็คือไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องกระโดดห้ามตกน้ำได้มากที่สุดค่ะตกน้ำก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พยายามอย่าตกน้ำค่ะนี่ค่ะก็มาถึงด่านกระโดดแล้วค่ะถ้าตกก็ต้องกระโดดนะคะกระโดดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงประตูตรงนั้นนะคะโอเคเราก็จะถึงแล้วนะทุกคนนี่นะคะโอเคถึงประตูแล้วเดี๋ยวเราต้องเลือกนี่ถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าประตูไม่ได้เปิดให้นะทุกคนเราต้องเลือกประตูกันก่อนมันจะเป็นสีเขียวนะมันต้องกระโดดขึ้นนะคะกระโดดลงตกก็ไม่เป็นไรนะตกแบบนี้ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องขึ้นนะคะกระโดดอุ๊ยตกค่ะไม่เป็นไรนะกระโดดขึ้นใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะไปด่านต่อไปนะคะด่านต่อไปจะเป็นด่านแบบนี้ค่ะเขาวงกดค่ะหนูชอบด่านนี้มากเลยค่ะชอบด่านนี้กับด่านนั้นค่ะโอเคเราจะไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นตวัดแบบนั้นนะคะแบบนี้นะคะแต่ฝั่งเมื่อกี้จะเป็นที่ให้กระโดดนะคะนี่ค่ะเราจะถึงเส้นชัยยังคะเนี่ย
จะกระโดดเข้าไปเส้นชัยน่าจะอยู่กดเราก็ต้องเดินกดกระโดดนะคะมันจะเข้านี่เจอเส้นชัยแล้วค่ะทุกคนกระโดดเข้าเส้นชัยเลยนี่ค่ะเงิน250กับหัว30นะคะกดรับเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมต่อไปให้ทุกคนดูนะคะที่ชื่อเกมว่าเพชรพาราไดซ์นั่นเองค่ะเพชรพาราไดซ์ก็จะอยู่ข้างๆเกมเพชรซีรันเลยนะคะนี่ค่ะเกมเพชรพาราไดซ์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็กดเกมเล็กๆเหมือนเดิมค่ะเข้ามาครับที่เคาน์เตอร์2ฝั่งค่ะให้เดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วกดตรงนี้ลูกเกมเล็กๆแล้วกดเล่นไกลๆเลยอยากให้มันตกมาเลยก็กดที่หน้าจอก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บแอปเปิ้ลอีก5ลูกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บสับปะรดกันนั่นเองมาเก็บสับปะรดกันนะคะทุกคนเรากำลังวิ่งไปสับปะรดก็จะอยู่ที่ชายหาดนะคะเป็นสับปะรดจะไม่อยู่ที่อื่นเลยนะคะจะอยู่ที่ชายหาดเดียวนะคะแล้วก็ต้องมาเก็บกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเงินค่ะไปเก็บเงินค่ะแล้วพอเราเก็บเสร็จแล้วมันจะมีลูกศรสีชมพูเห็นนะคะเราก็ต้องวิ่งตามลูกศรไปค่ะแล้วเราก็จะไปได้เงินที่ร้านที่เราไปรับภารกิจนะคะแล้วเราก็จะได้เงินที่นั่นค่ะโอเคเราจะกระโดดขึ้นไปกันเลยโอเคนี่นะคะโอ้โหเราได้กล่องเลยค่ะกดขึ้นได้400ค่ะได้เพชร2อันด้วยค่ะว้าวได้รูปภาพมาอันไปกดรับเงินกล่องละ50นะคะคือตอนนี้เราได้ตังค์ 31,000 แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับภารกิจอันสุดท้ายเลยนะคะหรือไปส่งพิซซ่าให้ลูกค้าได้อิ่มสบายกับพิซซ่านั่นเองค่ะคือร้านนี้เลยนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าพีเคดีรอบๆให้แนะนำพีเคนะคะดูคลิปของหนู EP 1ได้เลยอันนี้จะเป็นร้านพิซซ่านะคะก็รอบๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนที่จริงอ่ะมันจะมีกล่องตรงดาวนี้ด้วยนะคะดาวสีแดงแต่ของหนูไม่มีเพราะหนูเก็บไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปเอากล่องกันด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้เก็บก็ไปเอากล่องที่ดาวสีแดงได้เลยนะคะถ้าเกิดเราจะมาส่งพิซซ่านะคะก็ต้องกดที่กระเป๋านี้กระเป๋าพิซซ่าเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็กดสตาร์ทเลยค่ะก็จะใส่ชุดให้เรานะคะแล้วก็ต้องเดินตามลูกศรค่ะไม่ใช่ว่าจะเอาคนที่เป็นโรบอทคนไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะเราต้องเดินตามลูกศรเลยเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปส่ง
พิซซ่าเดลิเวอรี่ให้ลูกค้าได้อิ่มสบายกับพิซซ่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปส่งพิซซ่าให้ตรงนี้เลยโอเคเรากดเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคนต่อไปตามลูกค้าต่อไปนะคะลืมบอกค่ะถ้าเกิดเจอลูกค้าแล้วอะค่ะจะมีวงล้อมรอบอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่วิ่งไปชนเขานะคะก็คือเราก็ต้องกดลูกพิซซ่าเล็กๆอะค่ะนะเขาหลบมือค่ะเนี่ยค่ะพอเข้ามาจะมีวงแบบนี้กดตรงพิซซ่าเล็กๆอันนี้นะคะแล้วเราก็ไปต่อคุณเขาคือเดี๋ยวเราจะกระโดดเขาน่าจะอยู่หลังร้านจุ้ยนะคะเดี๋ยวเราจะกระโดดไปกดรับแบบเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นพิซซ่านะคะทุกคนอันนี้ก็อาจจะหมดภารกิจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปหน้าบ้านกันนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของหนูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนนะคะ